สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมขมังเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพจอมมารเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ตัดมาที่สงครามแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะดูเดือดเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งคนนำทัพนะครับหรือว่าจอมมนตรามีชื่อว่าไอซ์เป็นหลานของรอมเบิร์กซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในกองทัพจอมมันและเป็นจอมมนตราผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสงครามในตอนนี้นะครับก็ปะทะกันอย่างต่อเนื่องเลยนะโดยทางไอซ์ในตัวของเขานั้นก็ได้มองดูอยู่ห่างๆนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถทะลวงประตูเมืองไปได้แล้วซึ่งก็เร็วกว่าที่คิดมากเลยนะครับซึ่งก็ตัดมาทางฝั่งของทางเจ้าเมืองนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังมองสงครามอยู่ห่างๆเช่นกันทางไอซ์เนี่ยตัวของเขานั้นก็เดินเข้ามาหาเลยนะซึ่งทางเจ้าเมืองนะครับมันเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นคือใครตัวของไอซ์เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าตัวของเขาน่ะคือหัวหน้ากองทัพแห่งกองพลอมตะสังกัดกองทัพจอมมารที่7ไอ้เจ้าเนี่ยมีตัวเลือกเลยอยู่3อย่าง1คือการยอมแพ้และกลายเป็นเฉลยศึกของกองทัพจอมมาร2คือยอมทิ้งชีวิตของเจ้าและปิดชีวิตตัวเองไปซะและ3คือระหว่างที่ข้ากำลังคอยดูทิวทัศน์ผ่านหน้าต่างนี้จงแอบลอบหนีไปซะซึ่งทางจอมมาร์เนี่ยมันก็ได้ขำออกมาเลยนะครับว่าเป็นเผ่าปีศาจน่ะได้กลับเห็นอกเห็นใจกันงั้นหรอแต่ว่าตัวของฉันน่ะไม่มีตัวเลือกแบบนั้นหรอกนะซึ่งทางจอมเมืองนั้นมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางไอ้นะครับไอ้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คาดไว้แล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยโจมตีสวนกลับไปด้วยพลังรุนแรงกว่ามากเลยนะครับซึ่งก็ทีเดียวเรียกได้ว่าดับอนาถกันไปหมดเลยลูกน้องของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาไอ้นะเพื่อมาถามความปลอดภัยของทางไอ้นะครับไอ้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าเจ้าหน่ารักษามันซะเราทหารที่จำนวนก็เช่นเดียวกันรักษามันให้หมดซึ่งก็ได้มีหญิงสาวคนนึงนะครับที่กำลังมองดูเหตุการณ์นี้ผ่านลูกแก้วอันนึงอยู่ซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาเซนามนั่นโดยกองพลเดียวและยังใช้เวลาแค่1สัปดาห์ยึดครองได้แล้วงั้นหรอสมรักที่เป็นพรสวรรค์ที่ข้าเคยหวังเลยแต่มาทางฝั่งของทางไอในปัจจุบันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กางอาณาเขตหรือว่ากางเวทเขตแดนออกมานะซึ่งก็เอาแค่ห้องนี้นะครับและแล้วการต่อสู้เนี่ยก็ได้จบลงคงเป็นการโกหกนะครับว่าหากบอกว่าการทำร้ายมนุษย์จำนวนมากในคราวนี้ก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยไม่อาจคุ้นชินกับสงครามเม้นกลิ่นเขาเลือดแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เผ่าปีศาจแต่เป็นเผ่ามนุษย์ยังไงล่ะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถอดหน้ากากออกมาแล้วครับซึ่งก็หล่อเหลาเอาการเลยนะอาจารย์ของเรารอมเบิร์กคือจอมมนตราผู้ยิ่งใหญ่และนอกจากนั้นยังรู้เรื่องอารยธรรมระดับสูงที่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้อย่างละเอียดอีกด้วยเรานั้นเป็นมนุษย์ถูกเก็บมาด้วยอารมณ์นึกคลึ้มของรอมเบิร์กและถูกเลี้ยงดูมารอมเบิร์กสั่งสอนความรู้และมนตราทั้งหมดให้กับเราทว่าก็เลยเหลือข้อความสั่งเสียไว้ว่าสักวันมันจะนำมาซึ่งหายนะหากบอกเรื่องอารยธรรมที่ล่มสลายไปแล้วกับใครเป็นอันขาดและอีกอย่างนึงซึ่งก็ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันทั้งสองคนรอมเบิร์กได้พูดขึ้นมาว่าฝั่งหน้าไอเอ๋ยไม่ว่าตอนไหนก็ห้ามถอดหน้ากากและผ้าคลุมนั้นออกโดยเด็ดขาดถ้าตัวจริงของเจ้าถูกล่องรู้เข้าแล้วล่ะก็จอมมันคงไม่อาจยอมง่ายๆแน่แต่ในปัจจุบันนะครับทางไปขอร้องก็ได้ลงใจนะว่าที่ห้องนี้นะการอาณาเขตไว้เลยสามารถถอดหน้ากากได้อย่างง่ายได้และไม่มีใครเห็นไม่มีใครในห้องนี้เห็นหน้าเราได้หรอกซึ่งผมก้มไปใต้โต๊ะนะครับก็เจอกับหญิงสาวคนนึงนะซึ่งน้องเนี่ยก็นั่งอยู่นั่นเองซึ่งก็ผิดคาดเลยนะครับพูดซะยาวเหยียดเลยนะแต่การโดยเห็นหน้าง่ายๆเลยทั
พระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าอะไรกันเนี่ยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรกันซึ่งทางตัวของน้องเนี่ยก็ได้ขอโทษใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าน้องน่ะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทำตัวไม่ถูกเลยนะครับจนหัวฟาดเลยซึ่งก็ได้สลบไปเลยนะไอในตัวของเขาเนี่ยถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่ในเลยตอนนี้ที่อยากร้องไห้มาทางนี้ต่างหากล่ะความรักที่ปกป้องมาตลอด20ปีกับถูกล่วงรู้กันง่ายได้แบบนี้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางไอในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาตรวจสอบเมืองนะหลังจากเสร็จสิ้นสงครามนั่นเองตัวของทางลูกน้องของเขานะครับก็ได้บอกว่าปล่อยให้พวกมนุษย์รอดชีวิตกันเยอะไปไหมครับไอเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกหากว่าท่านจอมมารุ่นก่อนก็ว่าไปยังแต่ท่านจอมมารตอนนี้เป็นท่านที่เห็นผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญลูกน้องก็ได้บอกไปอีกว่าแต่เราผู้บัญชาการคนอื่นได้ทำการชำระล้างชาวเมืองแล้วก็บอกว่าเผาเมืองไปก็ไม่ว่าอะไรนะไอเนี่ยก็ให้ผลมาว่าหากสังหารมนุษย์ทุกคนแล้วเราจะเอาเงินภาษีจากใครไม่ว่ายังไงอาซินัมนี่คือเมืองการค้าหากไม่มีผู้อาศัยในเมืองใครจะเป็นคนทำการค้ากันล่ะและทั้งนั้นเองนะครับทางชาวเมืองมนุษย์เนี่ยตัวของเขาก็ได้รวมกลุ่มกันมานะเพื่อถามอะไรบางอย่างกับทางไอนะครับต่อจากนี้พวกเราจะต้องจ่ายภาษีให้กับกองทัพจอมานประมาณไหนงั้นหรอทางตัวของไอ้เนี่ยก็ได้บอกว่าก็จ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าว่ามีข้อแม้อยู่นะถ้าพวกนายเกิดการต่อต้านกองทัพจอมานแล้วก็ไม่ว่าจะกี่คนก็ต้องโดนลงโทษส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้เกรงกลัวกันหมดเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆนะทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ถูกวับมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากว่าไอ้โกเลมอยู่ด้านหลังของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตัวของเขานะครับโชคดีนะที่หลบได้เหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้จักคนอัญเชิญมาด้วยนะครับเรียกได้ว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยซึ่งคนอัญเชิญมาเนี่ยคือทางหัวหน้ากองนั่นเองไอ้ของเรานะครับก็เลยไม่มีทางเลือกนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้เวทนะครับทำการจัดการภายในตู้มเดียวเลยทางหัวหน้ากองถึงกำชมเลยนะเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซฟิโรหัวหน้ากองนั่นเองนะซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าโดยตรงของทางไอ้นั่นเองและเป็นเผ่าปีศาจเพียงคนเดียวที่รู้ความลับของทางไอ้ด้วยประเดี๋ยวไอ้เป็นมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งทางตัวของเธอเนี่ยมีข่าวจะบอกกับทางไอ้นะว่าท่านไดโรคูเทนกล่าวว่าอยากพบกับไอ้โดยตรงนะครับซึ่งก็ถูกใจทางไอ้นะที่ตัวของเขาไปบุกยึดอาเซนัมได้โดยใช้เวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็ต้องไปพบตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็ไม่รอช้านะและนี้ทางไอ้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาถึงหน้าทางปราสาทแล้วนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีผู้คนรอต้อนรับอยู่เลยนะทางไอ้เนี่ยก็เลยเป็นกังวล นะครับว่าแบบนี้นะตัวของเขาจะไม่ถูกตรวจสอบเอางั้นหรอแต่ตัวของทางหัวหน้ากองในตัวของเขานะครับก็มีวิธีแก้นั่นเองตัวของเธอนะครับได้เสกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไปใส่ทางพระเอกของเรานะซึ่งพอไปถึงหน้าปราสาทนะครับทางคนตรวจในพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจทางออร่าของทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยเป็นพลังที่พิเศษมากเลยล่ะสมแล้วที่เป็นหลานชายของรัมเบิร์กแล้วพวกเขานะครับก็เดินเข้าข้างในอย่างง่ายดายเลยซึ่งทางปราสาทจอมมันรอเบิร์กนั้นมีขนาดใหญ่ผิดปกตินะครับพอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แสดงถึงพลังเวทมหาศาลและอำนาจอันยิ่งใหญ่จึงมีโถงทางเดินที่ยาวเกินจำเป็นอยู่ซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้จะมาถึงที่หน้าของห้องจอมมาแล้วนั่นเองซึ่งทางตัวของร่างหัวหน้ากองนะครับตัวของเขาเนี่ยจะเข้าไปเช็คดูก่อนนะหรือว่าเข้าไปคุยก่อนนั่นเองทางไอ้นะครับตัวของเขาระหว่างรอเนี่ยก็ได้จินตนาการไปนะว่าจอมมารุ่นปัจจุบันได้โรคุเทนได้ทำการพลิกผันสถานการณ์รบของเผ่าปีศาจที่เป็นรองต่อมนุษย์ภายในสงครามครั้งเดียวคือราชาของเผ่าปีศาจและชายผู้แข็งแกร่งที่สุดจากเขาลือแล้วเป็นผู้ที่อมหิตและเลือดเย็นพร้อมฆ่าผู้ไร้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือศัตรูในอีกด้านหนึ่งหากมองถึงบางอย่างจากตัวผู้นั้นแล้วแม้แต่พลังเวทหรือกำลังจะด้อยก็พร้อมสนับสนุนประเมินคุณค่าจากความสามารถโดยตรงนำการปฏิรูปเข้ามาสู่กองทัพจอมมันเดิมทีเผ่าปีศาจนั้นเกิดมาโดยขาดความร่วมมือซึ่งกันและกันและได้ต่อสู้กันในเผ่าเป็นเรื่องปกติผู้ที่พลิกผันสถานการณ์แบบนั้นคือจอมมารุ่นปัจจุบันโรคูเทนซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จินตนาการต่างๆนานาเลยนะครับและตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับทางจอมมาแล้วนั่นเองซึ่งพอตัวของเขาเงยหน้าขึ้นมานั้นก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าทางจอมมาที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยเป็นสาวน้อยนั่นเองนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนิดหน่อยนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้งั้นเหรอคือจอมมาน่ะซึ่งตัวของเธอนะครับก็ได้บอกว่าได้ยินว่าเจ้าจะครองอาเซนัมที่ขึ้นชื่อว่าไร้ทางแตกพายนั้นได้โดยใช้เวลาเพียงแค่1สัปดาห์นี้ซึ่งทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ตอบเป็นทำตัวเลยนะครับจนทางตัวของทางจอมมาก็ได้จับสังเกตได้ว่าเจ้าได้ถ่อมตัวมากับมนุษย์เลยนะซึ่งทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้เผลอตัวไปนะครับทางหัวหน้ากองเนี่ยก็เลยแก้ต่างให้ว่าแต่พวกนี้คือหลานของรอมเบิร์กจอมมนตราผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวของทางจอมมาเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างนี้นี่เองหลานของรอมเบิร์กงั้นเหรอก็ว่าทำไมถึงถ่อมตัวเช่นนั้นและยังความเห็นใจผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยด้วยโดยไหนั้นถึงไม่ยอมฆ่าชาวเมืองและไม่ลงโทษผู้มีอำนาจจนทำการยึดอาสนะราวกับยอมจำนนโดยปราศจากเลือดเลยงั้นเหรอซึ่งตัวของทางเพย์คอร์ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ากลัวถูกจับได้นั่นเอง
ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้แก้ต่างต่างๆนานาไปเลยนะครับจนทำให้ทางจอมานเนี่ยตัวของเขานั้นถึงกับยอมเลยเพราะว่าทางเพจของเรานะครับได้อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่รอมเบิร์กเนี่ยเคยสอนเขาไว้นะครับซึ่งทางจอมานไรโดคูเทนเนี่ยก็ได้ถึงกับเชื่อไปเลยเพราะว่านี่น่ะเป็นคำของทางรอมเบิร์กนั่นเองทางตัวของไอซ์ในตัวของเขานะครับก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าพอได้คุยกับทางจอมานสักพักเราก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยว่าคนคนนี้เหมือนกับรอมเบิร์กเลยที่รู้เรื่องอารยธรรมที่เคยมีตัวตนมาก่อนอยู่และใช้ความรู้นั้นนำการผลิตลูกมายังกองทัพจอมานเป็นแน่และตัวของเธอนะครับก็ได้มีด้านหน้าของทางไอซ์นั่นเองคิดแล้วเฉียวว่าเจ้าเนี่ยต่างกับเผ่าปีศาจตนอื่นโดยสิ้นเชิงเลยครั้งหน้าก็อยากเห็นหน้าจริงเจ้าภายหลังหน้ากากนั้นจริงนะทางไอซ์ในตัวของเขาก็ได้ตกใจเลยนะครับแล้วเธอนี่ก็ได้เดินออกไปเลยพร้อมกับให้รางวัลอะไรบางอย่างนะครับกับไอซ์ไปด้วยซึ่งพอเธอออกไปนะครับไอซ์ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับแทบช็อกเลยนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ประหม่าเป็นอย่างมากเลยเห็นวางท่าทีแบบนี้ผมเป็นคนมาสู้คนนะครับยิ่งไปกว่านั้นน่ะเรื่องหน้ากากนี่ความแตกแล้วนะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้กลับมายังปราสาทของเขาที่ยึดครองมาได้นั่นเองซึ่งพอมาถึงนะครับก็ได้เจอกับทางน้องเมย์ที่กำลังนอนอยู่เลยนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยปลุกขึ้นมานะครับน้องเมย์เนี่ยก็เลยงงเลยนะแล้วก็ได้ขอโทษใหญ่เลยทางเอกของเราก็ได้ถามชื่อไปนะครับชื่อของเธอเนี่ยมีชื่อว่าเทอร์ทีนั่นเองซึ่งตัวของเธอนะครับถูกเรียกด้วยหมายเลขเพราะว่าเธอเป็นทาสนั่นเองนะชื่อจริงของเธอชื่อว่าซาตี้เพย์ของเราก็เลยบอกว่าจากการที่เธอรู้ว่าฉันเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจปล่อยให้กลับไปได้หลังจากนี้เธอน่ะจงมาเป็นเมทของฉันซะเธอน่ะไม่มีสิทธิ์เป็นเซอร์หรอกนะซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับตามมาในรุ่งเช้านะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารวมพลกันนะเพื่อประชุมการฟื้นฟูเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งนี่นะครับคือรางวัลของทางไอซ์ที่ได้มาจากท่านจอมานั่นเองก็คือว่าตัวของเขานะครับจะได้เป็นเจ้าเมืองแห่งนี้นั่นเองซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับมันจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะมันเนี่ยเป็นแนวหน้านะครับของสงครามในครั้งนี้เลยเอาง่ายๆว่าเป็นเมืองที่อยู่หน้าสุดเลยนะที่ต้องรับตีนก่อนเพื่อนนั่นเองถึงเป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่มันก็เป็นเสาหลักของกองทัพจอมานเลยก็ว่าได้ภารกิจของทางพระเอกของเรานะครับก็คือปกป้องเมืองนี้ให้รอดพ้นไปได้จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้น2เท่าก็ได้นะทางไอซ์ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุ้นคิดนะครับแล้วก็ได้บอกกับท่านรองไปว่าที่นี่คือแนวหน้าสุดที่จะสู้กับเหล่ามนุษย์มนุษย์จะบุกมาเมื่อใดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยก่อนอื่นเราก็ทำการฟื้นฟูกำแพงเมืองกันก่อนซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ประชุมกันลูกน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าระยะเวลาการฟื้นฟูเนี่ยมันอยู่ที่สักประมาณครึ่งปีได้ทางไอซ์ในตัวของเขาก็ได้คิดสักพักนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันให้เวลาแค่1เดือนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงไอซ์เนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ด้วยพลังของมนุษย์เพียงอย่างเดียวพวกเราก็ต้องช่วยด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับทางมนุษย์แล้วก็ทางเผ่าปีศาจเนี่ยทั้ง2เผ่านะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเมืองขึ้นมานั่นเองนะครับทางลูกน้องของเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่ามนุษย์กับเผ่าปีศาจทำงานร่วมกันเนี่ยภาพแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนให้ตายสิท่านไอซ์ชอบทำให้ตกใจอยู่เรื่อยเลยโดยการเปลี่ยนกะเวลาทำงานทุกๆ8ชั่วโมงทำให้งานคืบหน้าไปตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดเลยอีกทั้งยังมอบค่าตอบแทนเพิ่มความตั้งใจขึ้นไปอีกเรานั้นเข้าใจได้ดีเลยว่าคนคนนี้คืออัจฉริยะและเขาเนี่ยจะเป็นจอมมารองค์ต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ